เชื่อเพื่อนหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกับสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่าง XQC กันใช่ไหมล่ะครับแต่ใครรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีดราม่ากับอดีตแฟนสาวจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวซึ่งก็หนักหน่วงจนตอนนี้มันก็ลามไปถึงขั้นต้องยื่นล้มละลายกันเลยล่ะครับดังนั้นเราก็เลยถือโอกาสเก็บรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าให้เพื่อนฟังกันซึ่งถ้าหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็จับขอบบ่อขอบจอกันให้แน่นเลยนะครับXQC เริ่มต้นอาชีพในฐานะสตรีมเมอร์ตัวตึงของตัวเองมาจากการที่เขานั้นมีฝีมือการเล่นเกมที่เก่งมากๆในระหว่างการสตรีมจากนั้นเขาก็มีโอกาสได้ยกระดับขึ้นเป็นนักเล่นเกม Overwatch โดยมีการเล่นให้กับทีมอย่าง Dallas Fuel ใน League Overwatch League ซึ่งนั่นเองทำให้เจ้าตัวนั้นได้สะสมยอดผู้ติดตามไปแล้วมากกว่า12ล้านคนนับตั้งแต่การเริ่มต้นอาชีพของเขาในปี2014นอกเหนือไปจากฝีมือการเล่นเกมสุดเจ๋งแจ๋วบวกกับลีลาการเอนเตอร์เทนคนดูPXQC ของเราเนี่ยก็มีประวัติเกี่ยวกับความรักที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายมากมายซึ่งก็มากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดกันพอสมควรซึ่งจุดนี้นั่นแหละที่ทำให้แฟนหลายคนรู้สึกสนใจฐานะความสัมพันธ์ในปัจจุบันของเขากันเยอะมากยังไงก็ตามตัวของ XQC นั้นไม่ได้โชคดีเท่าไหร่นักในเรื่องของความรักแถมยังเคยต้องเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายอีกหลายอย่างหลังจากที่อาเดฟหรือก็คืออดีตแฟนสาวของเขาได้ออกมาฟ้องร้องข้อกล่าวหาใส่แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบก่อนหน้านี้แฟนหลายคนก็เชื่อว่าอาเดฟนั้นเป็นเพียงแค่รูมเมทที่อาศัยอยู่ร่วมกับ XQC และมีโอกาสมาจอยสตรีมด้วยกันอยู่เป็นพักๆซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นมานานหลายปีเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีหลายคนที่จับตาและรู้สึกได้ว่าไอ้เจ้าคู่นี้เนี่ยกำลังเดทกันอยู่แบบลับๆซึ่งผลปรากฏว่าความสัมพันธ์ของชาวเน็ตก็เป็นจริงตามที่คาดการเอาไว้เพราะในช่วงต้นปี2021ทั้งคู่ก็ได้ออกมายอมรับว่าพวกเขากำลังคบหากันจริงจังนับตั้งแต่ในปี2019แล้วการยอมรับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของทั้งสองคนก็ได้สร้างอิมแพคเล็กๆน้อยๆให้กับคนดูในระดับหนึ่งเพราะการออกมาสตรีมร่วมกันบ่อยๆของทั้งสองคนนั้นมันก็ไม่แปลกเลยที่จะมีกองอวยเล็กๆที่คอยจี้ให้สองคนคบหากันอยู่แล้วยังไงก็ตามหลังจากการคบหากันระหว่างทั้งสองคนทั้งคู่ก็ได้เกิดทะเลาะบ่อแว้งขึ้นมาจนถึงขั้นแยกทางกันอยู่หลายครั้งแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังกลับมาคืนดีกันและกลับมาอยู่ด้วยกันได้แต่พอเข้าสู่ช่วงในวันที่15กันยายนปี2022แฟนๆสังเกตเห็นว่าทั้งคู่ได้ยกเลิกการติดตามในโซเชียลมีเดียทำให้เกิดข่าวลือเกี่ยวกับการเลิกราในช่วงเวลานี้มันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกรอบเมื่อฐานะของอเดฟได้พูดออกมากับทุกคนว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเธอกับ XQC นั้นได้แต่งงานกันเป็นระยะกว่า3ปีแล้วหลังจากที่ตกลงปลงใจกันตั้งแต่ปี2021แต่ทางหน้าของ XQC กลับออกมาปฏิเสธว่าการแต่งงานนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงแถมเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันก็ดูเหมือนจะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งสองคนเดินจะมองหน้ากันไม่ติดซึ่งต่อมา XQC ก็ได้มาเปิดเผยเรื่องของตัวเองผ่านไลฟ์สตรีมว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับอเดฟนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนก็ไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่เขารู้สึกว่ามันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างครอบครัวของเขาและแฟนสาวอยู่พอสมควรโดยเฉพาะกับตอนที่พี่ชายของ XQC มีความจำเป็นต้องย้ายมาอยู่ด้วยแต่ทางด้านของแฟนสาวของเขากลับไม่ยอมซึ่งทางเราก็เข้าใจว่าอเดฟนั้นน่าจะไม่ถูกกับพี่ชายของ XQC สักเท่าไหร่และไม่ต้องการให้พี่ชายของเขาย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้ทำให้เขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากซึ่งก็คือการเลือกระหว่างคนในครอบครัวหรือว่าแฟนสาวของตัวเองสุดท้าย XQC ก็ทำการเลือกพี่ชายเนื่องจากเขาคิดว่าครอบครัวควรที่จะมาก่อนเป็นอันดับแรกแต่ด้วยการเลือกของเขาในครั้งนี้ก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเขาและแฟนสาวต้องจบลงไปอย่างสมบูรณ์ในขณะที่บางส่วนของกลุ่มแฟน XQC ที่รู้สึกดีใจเพราะเจ้าตัวได้ออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเขาได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาเข้าใจและให้กำลังใจเขากันอย่างต่อเนื่องแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอีกหลายคนที่รู้สึกผิดหวังเนื่องจากทั้งสองคนต้องแยกทางกันอีกครั้งหลังจากการเลิกรากันของทั้งสองคนมันก็ได้มีดราม่าเกิดขึ้นตามมาอีกเพียบเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของรถแมคลาเรนหรือคือเจ้าซูเปอร์คาร์คู่ใจของ XQC ที่มีสัญญาเป็นชื่อของอเดฟเนื่องจากตอนนั้น XQC ยังไม่มีใบขับขี่ย้อนกลับไปเดือนพฤศจิกายนปี2021 XQC ได้เปิดเผยในระหว่างการสตรีมเกม Forza Horizon 5ว่าเขานั้นได้ทำการซื้อรถซูเปอร์คาร์ในราคา 300,000 เหรียญพร้อมโชว์ภาพให้แฟนดูจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์ XQC ก็นำรถมาโชว์ในสตรีมเพื่อยืนยันว่ารถคันนี้อยู่ในครอบครองของเขาแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่มีใบขับขี่ก็ตามต่อมาทางด้านอดีตแฟนสาวของเขาอย่างอเดฟก็ได้ออกมาเปิดเผยในระหว่างการสตรีมของเธอในวันที่31ตุลาคมปีเดียวกันและเล่าเหตุผลให้กับทุกคนฟังว่าทำไม XQC ถึงสามารถซื้อรถคันนี้ได้ทั้งที่ยังไม่มีใบขับขี่นะหรอก็เพราะว่าเจ้ารถคันนั้นน่ะมันจดทะเบียนเอาไว้ในชื่อของเธอยังไงล่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่ารถคันนี้มันกลายเป็นของเธออย่างถูกกฎหมายนอกจากนี้ในระหว่างการสตรีมของเธอเองเจ้าตัวก็ยังมีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เธอนั้นเพิ่งจะไปรับแฟนเก่าของเธอโดยเจ้ารถแมคลาเรนคันนี้เพื่อไปทำอะไรบางอย่างร่วมกันทำให้แฟนในแชทเริ่มบอกว่าเธอน่ะควรเอารถไปคืนกับ XQC ได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นรถของเขาแต่ทางหน้าของอเดฟก็ได้โต้กลับไปโดยยกเรื่องที่ว่าการจดทะเบียนรถคันนี้ต้องมีใบขับขี่แถมชื่อที่จดทะเบียนเอาไว้ก็ยังเป็นชื่อของเธออีกดังนั้นรถคันนี้มันก็ควรจะเป็นของเธอสิซึ่งเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตอยู่พักนึง
ขณะที่การเลิกรากันของทั้งสองคนยังคงเต็มไปด้วยปัญหามากมายที่ยังไม่สามารถเคลียร์ใจกันได้ในที่สุดเรื่องราวสุดวายป่วงก็ได้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้งในช่วงต้นปี2023ขณะที่ AQC กำลังสตรีมอยู่ในบ้านของเขาอย่างสนุกสนานแต่บรรยากาศทั้งหมดกลับถูกขัดจังหวะกลางคันเมื่อดีแฟนสาวของเขาหรือก็คืออเดฟเนี่ยจู่ๆก็ได้โผล่เข้ามาในบ้านพร้อมกับทำการกล่าวหาว่า XQC นั้นกำลังละเมิดข้อกฎหมายในศาลถึงแม้จะไม่เห็นว่าทั้งสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่แต่เสียงของการโต้เถียงกันของทั้งสองคนที่แวบเข้ามาในสตรีมก็พอจะเดาออกว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะพูดคุยกันได้แล้วไม่กี่นาทีหลังจากที่ XQC ออกไปพูดกับอเดฟในที่สุด XQC ก็กลับมาที่โต๊ะและตัดสินใจหยุดการสตรีมของเขาไปอย่างกระทันหันการตัดสินใจในครั้งนี้ก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆที่ติดตามอยู่เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นดูวุ่นวายและเต็มไปด้วยความตึงเครียดและถึงแม้ว่าเหตุผลที่อเดฟมาโผล่ที่บ้านของ XQC จะยังไม่ชัดเจนแต่การมีอยู่ของเธอในครั้งนี้ก็ได้สร้างความขัดแย้งที่สาธารณะอยู่หลายครั้งนับตั้งแต่การเลิกรากันของทั้งคู่นอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเด็นที่อเดฟได้ทำการยื่นฟ้อง XQC ในข้อกล่าวหาว่าเขานั้นได้ทำการบังคับขืนใจเธอหลังจากที่เลิกรากันไปแล้วซึ่งเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอันที่จริงเท่าที่ลองไปสืบค้นข้อมูลดูก็จะพบได้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยประกาศว่าเขาทั้งสองคนมีสถานะแต่งงานกันแบบไม่เป็นทางการในปี2020และอเดฟได้ทำการยื่นฟ้องหย่าเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2022และหลังจากนั้นไม่นานอเดฟก็ได้ยื่นขอคำสั่งคุ้มครองจากศาลเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2023ซึ่งเจ้าคำสั่งคุ้มครองในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ตัวกล่าวหาว่า AQC นั้นมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวโดยบอกว่า AQC นั้นมีความต้องการที่จะทำร้ายเธอจนส่งผลให้2คนต้องรักษาระยะห่างกัน350ฟุตตลอดเวลาและ AQC ก็ถูกห้ามไม่ให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของพวกเขาในที่สาธารณะรวมถึงในการสตรีมบน Twitch ด้วยตรงนี้มันก็มีเรื่องราวเพิ่มเติมสักเล็กน้อยและเกี่ยวข้องกับแฟนสาวอีกคนของ AQC ด้วยเหมือนกันซึ่งเจ้าตัวเคยออกมายืนยันว่าเขานั้นกำลังคบหาดูใจกับฟรานสตรีมเมอร์สาวในวงการ Overwatch ในช่วงเดือนมิถุนายนก่อนที่จะเลิกรากันไปในเวลาต่อมาซึ่งเหตุผลในการเลิกราครั้งนี้ก็มีเกี่ยวกับอเดฟด้วยเหมือนกันซึ่งหลายคนก็งงว่าทำไม AQC กับฟรานถึงได้เลิกรากันไปทั้งที่เพิ่งคบหาดูใจกันได้ไม่นานแถมทางฝั่งของอเดฟนั้นก็มีการออกมาแชร์เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AQC อีกครั้งและได้มีการพูดถึงชื่อของฟรานออกมาอีกด้วยโดยกล่าวหาว่า AQC นั้นทำร้ายเธอและยังเคยนอกใจฟรานเพื่อมามีอะไรกับเธออีกด้วยซึ่งตรงนี้นี่แหละที่ทำให้หลายคนคาดเดากันว่ามันคือสาเหตุที่ฟรานและ AQC ต้องเลิกรากันซึ่งในวันที่13สิงหาคมทางด้านของฟรานก็ได้ออกพูดถึงเรื่องนี้เนื่องจากชื่อของเธอได้ถูกเมนชั่นถึงและชีวิตส่วนตัวของเธอก็กลายเป็นที่เปิดเผยซึ่งมันมาจากการแชร์ของอเดฟนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟรานก็ได้อธิบายเอาไว้ถึงเหตุการณ์ส่งเธอบ้างพร้อมกับใช้ภาพวาดเพื่อช่วยในการเล่าเรื่องนอกจากการที่เธอออกมายืนยันว่า XQC นั้นนอกใจเธอจริงๆยังไงก็ตามฟรานได้ออกมาได้ใส่ข้อกล่าวหาที่อเดฟบอก XQC มีพฤติกรรมที่รุนแรงและบอกให้ทุกคนได้รู้ว่า XQC นั้นไม่ได้ทำร้ายเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวและยังมีในช่วงเวลาหนึ่งที่เธอได้พูดว่าตอนนี้อเดฟมีท่าทางเหมือนคนที่มีจิตใจไม่ปกติเลยจริงๆผู้ชมบางคนก็ยังไม่รู้สึกเชื่อใจในสิ่งที่ฟรานเล่าว่า XQC นั้นเคยนอกใจเธอเธอก็เลยพิสูจน์ด้วยการโทรหาเจ้าตัวผ่าน Discord ซึ่ง XQC ก็พูดยอมรับออกมาตรงๆว่าเขาไปมีความสัมพันธ์กับอเดฟจริงๆในสตรีมของเขาวันนั้น XQC อธิบายว่าเขาเคยเป็นชู้กับอเดฟในระหว่างที่กำลังคบกับฟรานอยู่โดยเขาบอกว่ารู้สึกโง่มากซึ่งการเปิดเผยในครั้งนี้มันทำให้เรื่องราวกลับมาร้อนแรงอีกครั้งและสร้างความสนใจจากแฟนๆอย่างมากในความขัดแย้งกันระหว่าง XQC และอเดฟXQC ได้ออกมาปฏิเสธชัดเจนเลยว่าเขาไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรที่รุนแรงต่อเดฟหรือใครก็ตามในชีวิตของเขาโดยยืนยันว่าตัวของเขาไม่เคยทำร้ายใครเลยในความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เขามีทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับแฟนสาวในขณะเดียวกันเพื่อนของ XQC ที่มีชื่อว่าเจสซี่ได้เปิดเผยว่าครั้งหนึ่งอเดฟเคยโทรมาหาเขาเพื่อบอกว่าฟรานั้นกำลังโกงเงินของ XQC และยังบอกเขาว่าเธอเคยตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์อยู่อีกด้วยซึ่งนี่ก็เลยทำให้อเดฟรู้สึกไม่พอใจที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยในที่สาธารณะและเธอก็ได้วิจารณ์เจสซี่ในระหว่างการสตรีมอีกทั้งหากและถ้าพูดถึงเรื่องของการตั้งครรภ์อเดฟก็ยืนยันว่าถ้าหากมีคนบอกว่าตัวเธอกำลังตั้งครรภ์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นั่นก็หมายความว่าการตั้งครรภ์อาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างหรือไม่ก็เกิดจากการแท้งนั่นเองแหมอันนี้จะสื่ออะไรหรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งทางฝั่งของ XQC ก็ไม่ได้พูดถึงข้อกล่าวหาในส่วนนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีสตรีมเมอร์อีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมนโดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าอเดฟนั้นโทรหาทั้งเขาและเจสซี่และพูดเรื่องราวทำนองเดียวกันจากนั้นในวันที่14สิงหาคม XQC ก็ได้ทำการโพสต์เพื่อพูดถึงความขัดแย้งนี้อีกครั้งโดยกล่าวว่าเขาได้ยอมรับความผิดของตนแต่ย้ำว่าข่าวลือที่แพร่กระจายเกี่ยวกับเขานั้นไม่เป็นความจริงและไม่มีอะไรที่ทำให้ข่าวเหล่านั้นถูกต้องเขายังเตือนให้ทุกคน
ระลึกถึงแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของการกระทำของอเดฟเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นอาจจะมีแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินนั่นเองในเวลาต่อมาอเดฟก็ทำการกล่าวหา QC เพิ่มเติมว่าเขาได้จ่ายเงินให้กับผู้ดูแลของเขาใน Twitch เพื่อที่จะขอมีอะไรด้วยทำให้ดราม่าในครั้งนี้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกโดยเธอได้ทำการโพสต์ข้อความระยะลงในสตอรี่ IG ของตัวเองซึ่งดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่ QC พร้อมกับแนบภาพหน้าจอแชทบน Discord ซึ่งภายในโพสต์ของอเดฟก็ได้ทำการแนะนำว่าสำหรับสตรีมเมอร์คนไหนที่หมดหวังจะต้องขอมีอะไรด้วยกับผู้ดูแลหลักในช่วงเวลาที่เหงาก็อย่าพูดคุยกับพวกเขาผ่าน Discord แถมเธอยังตั้งคำถามในเชิงแซะเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแม่คุณเนี่ยขึ้นชกเขาไม่พักเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นทางหน้าของ XQC ก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีทางกฎหมายของเขากับอดีตแฟนสาวอย่างอเดฟเขาได้พูดคุยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีของตัวของเขาจนทำให้แฟนและผู้ติดตามต่างก็ให้ความสนใจเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงทั้งหมดทำให้เกิดคำถามและการคาดเดาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนนับตั้งแต่ปีก่อนๆและเรื่องทั้งหมดก็ยังส่งผลถึงชีวิตส่วนตัวของ XQC ดังนั้นทุกคนก็เลยอยากรู้กันเป็นพิเศษว่าสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ขณะที่ XQC กำลังสตรีมในวันที่3ตุลาคมเขาได้เปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีของเขาโดยเล่าว่าก่อนหน้านี้มีการยื่นคำร้องขอจากอเดฟเพื่อขอคำสั่งคุ้มครองซึ่งเขาก็บอกว่าเธอนั้นรู้สึกว่าต้องการการปกป้องเพราะเธอกล่าวหาว่าเขาก่อความรุนแรงในครอบครัว XQC ยืนยันว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นไม่มีมูลความจริงเขาบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำหลังจากที่เขาได้รับข้อกล่าวหาทั้งหมดจากอีกฝ่ายมันก็ทำให้เขารู้สึกงงเป็นไก่ตาแตกมากเพราะมันดูไกลไปจากความเป็นจริงจนเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่ากำลังอ่านอะไรอยู่กันแน่ XQC ได้อธิบายว่าคดีนี้ได้ถูกนำขึ้นไปยังชั้นศาลและเขาได้พูดคุยกับเจ้าที่ตำรวจรวมถึงนักสืบเป็นเวลาหลายชั่วโมงเขารู้สึกว่านี่เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากและน่าหนักใจมากเขาชี้แจงกับทุกคนแต่เห็นว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่น่าเชื่อถือที่จะดำเนินคดีต่อไปทำให้คดีฟ้องร้องในครั้งนี้จึงถูกยุติลงไม่มีการออกหมายค้นหรือจับกุมใดๆซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเรื่องนี้จบลงแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีการพูดถึงข้อเสนอในเอกสารทางกฎหมายอีกด้วยว่าถ้า XQC ต้องการให้อเดฟยุติเรื่องราวในส่วนนี้เขาต้องจ่ายเงินให้กับเธอเป็นจำนวนหลายล้านดอลลาร์เพื่อให้เรื่องนี้จบลงจากนั้นในเวลาต่อมาระหว่างที่เจ้าตัวกำลังทำการซีอยู่แพลตฟอร์มคิก XQC ก็ถูกอเดฟกล่าวหาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เนี่ยเธอขู่เขาไว้ว่าจะไปสร้างบัญชี OnlyFans ถ้าหากเขาไม่ยอมจ่ายเงินให้เธอเนื่องจาก XQC เคยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ OnlyFans เอาไว้ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเขารู้สึกว่าถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็จะไม่ทำอะไรแบบนั้นซึ่งการพูดถึงในประเด็นนี้ก็ยิ่งทำให้เรื่องราวทั้งหมดยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าจะจบลงเลยแม้แต่นิดเดียวก็แน่ล่ะฝั่งหนึ่งก็จะเอาให้ได้ส่วน XQC ก็คงไม่อยากให้เรื่องราวมันเลวร้ายและต้องการการปกป้องตัวเองจนถึงตอนนี้ก็บอกได้คำเดียวเลยว่าตลอดทั้งปี2023ทั้ง2คนได้ทำการต่อสู้กันทางกฎหมายอยู่หลายครั้งมากๆและภายในเดือนธันวาคม XQC ก็ได้ออกมากล่าวหาว่าอเดฟนั้นเธอต้องการเงินจำนวน10ล้านเหรียญหรือประมาณ350ล้านบาทเพื่อยุติการต่อสู้ทางกฎหมายในครั้งนี้ลงไปและในอีก2เดือนต่อมาเขาก็ได้อ้างว่าอเดฟนั้นพยายามเรียกร้องขอบ้านมูลค่า2ล้านเหรียญโดยระบุว่าเธอนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและต้องการบ้านหลังนี้เพื่อดูแลครอบครัวของเธอเองนอกจากนี้ XQC ยังได้ทำการเก็บทรัพย์สินทุกอย่างของเขาเอาไว้และไม่ทำอะไรเกี่ยวกับมันมาตลอดช่วงระยะเวลาของการหย่าร้างซึ่งก็ไม่มีข้อสรุปว่าแล้วอเดฟจะได้ส่วนแบ่งที่เธอต้องการจาก XQC หรือเปล่าเพราะเรื่องราวก็ยังไม่มีท่าทีว่าจบลงง่ายซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สู้กันไปกันมาอยู่นานในที่สุดการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง XQC และเดฟก็ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากการดำเนินคดีหลายครั้งและยืดเยื้อกันลากยาวมาเป็นปีๆซึ่งได้รับการยืนยันจากปากของ XQC เองในระหว่างการสตรีมของเขาซึ่งนั่นก็หมายความว่าคดีอะไรก็ตามที่อดีตแฟนสาวทำการฟ้องร้องต่อเขาตอนนี้ XQC เป็นฝ่ายชนะเก็บเรียบและไม่มีความผิดใดๆเลยฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องราวก็ดูมันจะจบลงแล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่า XQC ก็ได้ออกมาพูดด้วยตัวเองว่าคดีความทั้งหมดของเขาเป็นฝ่ายชนะและทุกอย่างก็ไม่มีอะไรให้ตามอีกต่อไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นทางฝั่งของอเดฟเองก็ยังไม่ยอมจบลงง่ายๆหลังจากการประกาศชัยชนะของ XQC 2เดือนผ่านไปเรื่องราวสุดวายปวงมันก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากอเดฟได้ออกเปิดเผยคลิปเสียงที่เธอนั้นคุยกับ XQC ซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวพวกเราก็ได้ยินว่าตัวของอเดฟนั้นกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับ XQC ว่าไปมีความสนิทสนมกับสตรีมเมอร์หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไอโกบลิสซึ่งเป็นสาวอีกคนที่ XQC เคยคบหาด้วยและถึงแม้ว่าการโทรหาในครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างที่ XQC และอเดฟแยกทางกันแต่อเดฟกลับรู้สึกไม่พอใจที่ XQC ไปส่งซับผู้ติดตามจำนวน100คนให้กับไอโกบลิสและยังไปเล่นเกม GTA RP ร่วมกันเธออีกด้วย
อเดฟรู้สึกโกรธที่ AQC เคยสัญญาไปว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกทำให้เธอรู้สึกผิดหวังและไม่เห็นว่าเป็นเรื่องตลกในขณะที่ AQC พยายามอธิบายว่าไอโกนั้นเป็นแค่เพื่อนเล่นเกมในโรลเพลย์เท่านั้นและการที่เขาทำแบบนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการคบหาดูใจกันสักหน่อยยังไงก็ตามอเดฟก็ยังคงยืนยันว่าการที่ AQC ให้เงินกับไอโกถือได้ว่าเป็นการกระทำให้เธอรู้สึกว่ามันไม่โอเคซึ่งหลังจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันระหว่างชาวเน็ตมากมายยังไงก็ตามคลิปเสียงที่อเดฟได้ทำการปล่อยออกมามันก็ได้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียทำให้ผู้ชมต่างก็ตั้งคำถามต่อกันว่า AQC จะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเพราะแค่ในวันต่อมา AQC ก็ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระหว่างที่ไลฟ์เล่นเกม Elden RingAQC บอกกับผู้ชมเขาว่าได้ฟ้องร้องอเดฟเพิ่มเติมไปอีก3คดีหลังจากที่การต่อสู้ทางกฎหมายทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้จบลงเขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาไม่คิดว่าต้องขึ้นศาลด้วยซ้ำและยืนยันว่านี่เป็นเพียงแค่1ใน3คดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับอเดฟจากนั้นเมื่อวันที่4มิถุนายน AQC ที่กำลังไลฟ์สตรีมเล่นเกมกับช่องแชทอยู่จู่ๆก็หัวเราะกับตัวเองขณะที่เขากำลังดูโทรศัพท์ในมือซึ่งตอนนั้นเขากำลังอ่านข้อความจากทนายความของเขาให้ผู้ชมประมาณ 24,000 คนฟังโดยเขาได้บอกว่าทนายของเขาเองแจ้งว่าอีกฝ่ายได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาอุทธรณ์คำตัดสินและยืนยันว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปขึ้นศาลซึ่งทำให้เขารู้สึกโล่งใจอย่างมากยังไม่พอเพราะยังมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถซูเปอร์คาร์แมคลาเรนที่มีราคาสูงกว่า 300,000 เหรียญซึ่งถูกเคลมไปโดยฝ่ายหญิงแต่ในแง่ของกฎหมายทรัพย์สินพวกนี้ต้องถูกอายัดเอาไว้เพื่อรอให้คดีการหย่าร้างเสร็จสิ้นก่อนดังนั้นทั้งตัวของ AQC และเดฟนั้นไม่สามารถโอนรถคันนี้และทรัพย์สินอื่นๆได้แต่ AQC กลับมารู้ว่ารถยนต์คันนี้ดันถูกฝ่ายหญิงขายทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเขาจึงฟ้องร้องเธอเพิ่มเติมไปด้วยเพราะการที่อเดฟขายรถไปแบบนี้มันเข้าข่ายผิดกฎหมายและเขาเองก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยด้วยซ้ำ AQC อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าด้วยการดำเนินคดีในครั้งนี้มีความล่าช้าอยู่เล็กน้อยเนื่องจากต้องมีการร่างใหม่และส่งเอกสารอีกครั้งเพราะเขาต้องการรวมรถยนต์เข้าไปอีกคันด้วยเขาได้เน้นย้ำกับทุกคนว่าเขาจะไม่เสี่ยงทุกอย่างเพื่อที่ชนะและจะใช้เวลาในการจัดการเรื่องนี้XQC ยังกล่าวว่าเขาชนะคดีไปแล้ว2คดีดังนั้นเขายังมีความหวังถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้กลยุทธ์ที่ไม่เป็นธรรมในบางครั้งก็ตามถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่สามารถขับรถซุปเปอร์คาร์ได้เพราะไม่มีใบขับขี่แต่รถเหล่านี้ก็มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 เหรียญดังนั้นการเรียกเงินคืนจึงมีความสำคัญมากต่อให้ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรซึ่งล่าสุดนั้นในวันที่11กันยายนอเดฟก็ได้มีการออกข่าวว่าหลังจากที่เธอนั้นต้องเผชิญกับความล้มเหลวมากมายภายในชั้นศาลทำให้เธอต้องพบเจอกับปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงจนในท้ายที่สุดเธอก็ได้ทำการยื่นฟ้องล้มละลายลงไปแล้วเพราะว่าอันที่จริงค่าทนายและการฟ้องร้องต่างๆมันก็มีค่าใช้จ่ายที่เยอะดังนั้นพอสู้กันไปกันมาติดต่อกันนานๆตอนนี้เจ้าตัวก็อาจจะไม่มีเงินพอแล้วซึ่งนั่นก็ทำให้เธอไม่มีทางเลือกต้องยื่นฟ้องล้มละลายแถมยังมีข่าวลือว่าล่าสุดอเดฟนั้นถึงกับต้องขายภาพลับของตัวเองให้แก่คนบนโลกออนไลน์แล้วเป็นเพราะว่าเงินน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกได้คำเดียวว่าเดือดทุกช็อตจริงๆและนี่คือสรุปเรื่องราวความสัมพันธ์สุดทรหดระหว่างสตรีมเมอร์ดับแนวหน้าอย่าง AQC และอดีตแฟนสาวของตัวเองที่ต่อสู้กันมาเป็นปีและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดอะไรกันบ้างเกี่ยวกับคอนเทนต์ในวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ติดตามคลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์ข้ออีสปอร์ตอย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ